นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยะเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้ในยุคนี้เนี่ยถ้าคนตายก่อนกำหนดมันเยอะตายด้วยความทุกข์อ่ะเข้าใจไหมเวลามันออกจากร่างเนี่ยมันออกด้วยอะไรอ่ะมันควบคุมธาตุไม่ได้จิตมันควบคุมไม่ได้ธาตุมันบีบโดยโลภโดยแก่โดยของมีคมพวกเนี้ยมันก็เจ็บมันก็ออกมันควบคุมไม่ได้มันออกไปเนี่ยมันออกด้วยความทุกข์อ่ะเพราะนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยคนถึงตายก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นนะอย่าลืมในโลกวิญญาณตายออกตายก่อนกำหนดเนี่ยวันที่เหลือคูณ50เข้าไปนะนับอายุทิพย์ด้วยนะเพราะนั้นเราจะมักจะเห็นวิญญาณตามท้องถนนหรือตามโรงพยาบาลเนี่ยเยอะถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยทีนี้เวลาเราสวดมนต์เนี่ยมันก็มาสวดกับเราเพราะมันเป็นผีเป็นวิญญาณมันสวดเองไม่ได้เราเป็นตัวเปลี่ยนให้เขาเขาจะน้อมกับเราเนี่ยเพราะนั้นส่วนใหญ่จะเห็นแล้วจะกลัวก็เลยไม่สวดโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆบางคนบอกเอออย่าไปสวดนะบทนี้เดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรจะมากระทืบมันไม่ใช่เขาไม่เข้าใจเรื่องเจ้ากรรมในเวรเข้าใจไหมฮะบางคนก็ไม่เคยฆ่าใครมันไม่มีเจ้ากรรมในเวรอะไรหรอกถ้ามีเคยฆ่าใครไว้ในอดีตตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราถ้ามันอยู่เทวดาหรือพรหมถามว่ามันจะเรื่องกับเราไหมไม่โหสิกรรมอยู่แล้วถ้ามันอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็เจอกันอีกแล้วมันจะเจอกันก็มนุษย์กับวิญญาณสัมภเวสีเปรตอสุรกายตรงเนี้ยถ้าเจอมันนะมาเล่นแน่นอนนะถ้ามีนะถ้าไม่มีมันก็ไม่มีไงต้องเข้าใจ